ัสดีค่ะพบกับทรายมาดามฟินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทรายจะมาพูดถึงการฉีดน้ำหอมมาดามฟินนะคะฉีดยังไงให้กลิ่นติดทนนานแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมารู้จักผลิตภัณฑ์ของน้ำหอมมาดามฟินกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะวันนี้เรื่องแรกนะคะพี่ทรายก็จะมาพูดก่อนว่าน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจะมีแยกโซนกลางวันกลางคืนนะคะทำให้ต้องมีหลายค่อนข้างหลายกลิ่นมากขึ้นเพราะว่าวัตถุดิบที่เรามาใช้นะคะในการทำหัวน้ำหอมเนี่ยทั้งดอกไม้เอ่ยแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยบางอันจะมีอนุภาพดีที่สุดเนี่ยช่วงกลางคืนหรือดอกไม้บางชนิดมีอนุภาพดึงดูดเพศตรงข้ามเนี่ยในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นเราจะมีการจัดแยกกลิ่นออกมาในช่วงกลางวันกลางคืนด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือเรามีการทดลองมาแล้วว่าผู้ชายไม่ชอบดมกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงนานๆนะคะเจอกันวันแรกเลยจีบกันใหม่ๆนะคะจนตอนนี้มีลูก3คนแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงใช้น้ำหอมกลิ่นเดิมอยู่เนื่องจากผู้ชายเคยชมนะคะหลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้พี่ทรายก็จะมาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ผิดนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยไม่ชอบอะไรที่แบบซ้ำเดิมเห็นทุกวันกลิ่นเดิมๆทุกวันเนี่ยก็คือจะแบบเฉยชาจะเกิดอาการแบบไม่น่าตื่นเต้นแต่วันไหนถ้าสมมุติเราเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมหรือว่าเปลี่ยนการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ทำให้ผู้ชายยิ่งอยู่บนเตียงแล้วจะรู้สึกตื่นเต้นกระปี้กระเป๋ามากขึ้นรวมทั้งเรื่องเซ็กด้วยเหมือนกันนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำน้ำหอมออกมาหลายๆกลิ่นเพื่อให้ผู้หญิงหรือลูกค้าของมาดามฟินเนี่ยสลับกันใช้อย่างมากคือ1อาทิตย์แนะนำให้เปลี่ยนกลิ่นทีนึงคือวนไปเลยก็ได้1กลิ่น1อาทิตย์นะคะและนะคะหลายๆคนบอกว่าพี่ทรายคะหนูเป็นคนที่มีเหงื่อเยอะมีกลิ่นตัวค่อนข้างแรงต้องทำงานตากแดดหรือว่านั่งทำงานในห้องแอร์ก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่มีเหงื่อเยอะเราควรทำยังไงให้น้ำหอมกลิ่นติดทนนานนะคะพี่ทรายแนะนำแบบนี้เวลาใช้นะคะให้ใช้ครีมอาบน้ำของมาดามฟินนะคะส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของมาดามฟินเนี่ยมีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือผสมสารฟีโรโมนทุกตัวไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ำโลชั่นหรือแม้กระทั่งน้ำหอมที่เป็นตัวเด็ดของเรานะคะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทาโลชั่นนะคะโลชั่นของมาดามฟินนะคะกลิ่นไหนก็ได้สามารถเข้ากับน้ำหอมได้ทุกกลิ่นนะคะทาโลชั่นแล้วก็ฉีดน้ำหอมได้เลยโดยที่ไม่ต้องถูนะคะห้ามถูแค่นี้เองนะคะกลิ่นน้ำหอมของเราก็จะติดทนยิ่งขึ้นนะคะมาดูคุณสมบัติของน้ำหอมมาดามฟินกันบ้างซึ่งหลายๆคนเนี่ยฟังรีวิวแล้วก็คงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวอร์ไหมมันทำไมแบบขนาดนั้นเลยหรอนะคะวันนี้ทรายก็จะมีคุณสมบัติของน้ำหอมมาดามฟินมาให้ฟังน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยนอกจากจะเป็นหัวน้ำหอมแล้วทำให้ความหอมแก่ร่างกายแล้วอีกอย่างนึงที่พิเศษที่สุดคือเขามีส่วนผสมของฟีโรโมนด้วยซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามช่วยกระตุ้นอารมณ์รักสำหรับคู่รักที่แบบว่าห่างหายความหวานไปนานหรือว่าไม่ได้มีอะไรกันกับแฟนนานๆไม่ได้กอดกันนานๆเนี่ยแนะนำให้ใช้น้ำหอมเลยนะคะหลายๆคนบอกว่าแล้วเวลาใช้มันจะได้ผลทุกคนจริงไหมอันนี้นะคะทรายจะแนะนำให้เป็นตัวต่อตัวส่วนตัวเคสใบทุกเคสเนี่ยจะไม่มีวิธีใช้จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้ใครที่สามีไม่ค่อยทำกันบ้านทะเลาะกันบ่อยนะคะแอดไลน์เข้ามาหาทรายปรึกษาทรายส่วนตัวเลยเราจะแนะนำวิธีการใช้น้ำหอมมาดามฟินอย่างถูกวิธีให้และได้ผลมากที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเล่นเกมกันนะคะภายใต้โพสต์นี้เลยคลิปนี้นะคะทรายมีครีมอาบน้ำของมาดามฟินมาแจกคนละ1ขวดนะคะใครที่เคยใช้น้ำหอมมาดามฟินแล้วบอกทรายมา1ข้อทำไมถึงชอบน้ำหอมมาดามฟินทำไมถึงอยากใช้น้ำหอมมาดามฟินนะคะ1ข้อต่อ1คนนะคะเสร็จแล้วแชร์คลิปนี้แบบสาธารณะนะคะไปไว้ที่หน้าเฟซส่วนตัวเสร็จแล้วแอดไลน์ตามที่ทรายให้ไว้เลยนะคะรอฟังประกาศผลเลยเราจะประกาศผลทุกวันนะคะทางไทม์ไลน์เท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ